สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคนที่ต้องการจะสอนเราหรือต้องการจะพัฒนาเราอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าคุณเป็นคนที่เปิดใจหรือรับรู้แค่ไหนถ้าเราไม่เปิดใจรับฟังหรือไม่เปิดใจที่จะยอมรับความผิดพลาดตนเองอันนี้คุณอาจจะลำบากหน่อยอันนี้ก็เป็นบุคลิกที่คุณจะต้องขัดเกลาอยู่นะเห็นไหมครับเราเคยคุยกันแล้วว่าบุคลิกที่ดีก็คือเป็นบุคลิกที่น้ำพึ่งแก้วคือเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ย้ำนะครับคนที่จะมาสอนเราหรือจะมาติเราเนี่ยคุณก็ต้องแฟร์กับตนเองนะคนคนนั้นเขาก็จะต้องอย่างน้อยใส่ใจในสิ่งที่เราทำก่อนเรียนรู้ในสิ่งที่เราพยายามจะทำก่อนถึงจะมาติหรือจะมาพูดในแง่ลบได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้รู้อะไรเลยหรือไม่ได้แม้กระทั่งมีเวลาที่จะมาเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำแต่มาปุ๊บเราพูดปั๊บเลยและเรื่องลบๆอันนี้ผมว่าคุณอาจจะถอย19นะครับอย่าไปเปิดรับฟังทุกเรื่องเพราะว่าเปิดรับฟังทุกเรื่องมันจะทำให้คุณช้าไปเรื่อยๆนะก็อย่างที่บอกการจะเลือกคนที่จะมาติเราหรือจะมาสอนเราบางทีเราก็ต้องคัดเหมือนกันเราก็ต้องดูเขาเหมือนกันว่าเขาลงแรงลงใจกับเราแค่ไหนที่เขาจะมาติเราหรือจะมาสอนเราเหมือนที่เขาเคยพูดว่าคุณทำดีแค่ไหนแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นพ่อค้าเขาอาจจะมองว่าคุณกำลังจะขายอะไรเขาอยู่คุณทำดีแค่ไหนถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นตำรวจหรือเป็นนักกฎหมายเขาอาจจะมองว่าคุณกำลังปกปิดหรือหลบข้อมูลอะไรบางอย่างหรือหลักฐานอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นบางทีการที่เราตั้งใจทำดีหรือคิดดีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามาจากมุมไหนเขามาจากแองเกิลไหนเขาเป็นใครนะบางทีเราการที่เราไปไวต่อคอมเมนต์หรือความรู้สึกของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราลำบากยกตัวอย่างเราตั้งใจทำดีเราเขียนดีเราพูดดีเราสอนดีแต่บังเอิญเราไปเจอเพื่อนที่เป็นพ่อค้าเขาก็บอกโอ้เก่งนะการตลาดเธอดีมากก็มองเป็นการตลาดไปเลยโอ้การตลาดเธอดีมากนะ